Hi everyone, welcome back to English Club with Teacher Song Woo. สบายดีน้องนักเรียนและผู้ปกครองที่รับชมทางบ้านเนาะกับคำเล่าสู่ของเรียนภาษาอังกฤษของเราเช่นเก่าเช่นเคยเชิงวานในมื้อนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อใดนั้นเราจะมาทวนบทเรียนเก่าก่อนเนาะว่าเราเรียนเกี่ยวกับอย่างใดวันก่อนนี้ชื่ออยู่บ่ว่าเราเรียนเกี่ยวกับอย่างใดเนาะคลาสก่อนนี้แม่นเราเรียนเกี่ยวกับหัวข้อของคําว่า family แม่นบ่เกี่ยวกับคำว่า family ใน บทของคลาหัวบทของมันว่าไม่หยัง this is mine แม่นบ่ this is mine มันแปลว่าอย่าง this is mine นี่เนาะแล้วคำว่า this is that is mine your his her อันนี้มันแปลว่าอย่างเริ่มต้นด้วยคำว่า this is กันก่อนเนาะ this is แปลว่านี่แมนเป็นบอสนี่แมนเนาะโอเคแล้ว that is แปลว่านั่นแมนเป็นบอสแล้วตามด้วยคำว่าไม่แปลว่าอย่างของค่อยเป็นบอส you แปลว่าอย่างของเจ้าเป็นบอสแล้วคำว่า his นี่แมนของเราผู้ชายส่วนว่า her เป็นอย่าง her แมนของเราผู้หญิงในคำศัพท์ครอบครัว family เซนว่าเอื้อยของค่อยเราจะว่าได้ไหน my sister ไอของเจ้าเราจะว่าได้ไหน your brother มีอย่างอีกลุงของเราผู้ชายเราจะว่าได้ไหนลุงของเราผู้ชาย his uncle ป้าของเราผู้หญิงเราจะว่าได้ไหนป้าของเราผู้หญิงเราจะว่าได้ไหนher ยัง her aunt aunt เนาะ her aunt วันนี้เราจะมาหวมใส่กับประโยคคำว่า this is และก็ that is เนาะเช่นว่านี่แมนพ่อของค่อยเราจะว่าได้ไหนเราจะว่าได้ไหน this is my dad หรือว่า my father เนาะ my dad ก็ได้เนาะแล้วเราจะบอกว่านี่แมนเมของค่อยเราจะว่าได้ไหนภาษาอังกฤษ This is my mom หรือ my mother นะ my mother ก็ได้เนาะ This is my mom วันนี้เราจะมาใส่ dad ได้ไหมนี่ dad เช่นว่า dad แปลว่า dad is แปลว่านั่นแมนเนาะนั่นแมนไอ้ของเจ้ามันจะว่าได้ไหนนั่นแมนไอ้ของเจ้านั่นไม่ไอ้ของเจ้าก็จะบอกว่า that is your brother that is your brother แล้ววันนี้เขาจะบอกว่านั่นแมนเอื้อยของเราผู้ชายนั่นแมนเอื้อยของเราผู้ชายเนาะอาจจะว่าได้ไหน that is his ยังเอื้อยมาจากไหน sister เนาะ that is his sister โอเคอีกประโยคนึงเช่นว่านั่นแมนป้าของเราผู้หญิงเขาจะว่าได้ไหนนั่นแมนป้าของเราผู้หญิงเขาจะว่าว่า that is her aunt โอเคอันนั้นแมนเกี่ยวกับการใช้คำว่า this is that is อันนั้นเป็นบทเรียนเก่าที่เราเรียนมาเนาะวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่กันว่าเราจะเรียนให้พ่อไหนโอเค let's learn together วันพฤหัสบดีไหน Thursday ที่23 23เดือนธันวา December โอเคปี2021 2021 โอเคหรือว่า2021ได้นะโอเค Unit 3 The Family ตอนหัวข้อ Unit 3คือเก่าเนาะเกี่ยวกับ Family ครอบครัว Lesson 11 Feelings โอเควันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ Feelings แปลว่าอย่างที่ว่า Feelings แปลว่าความรู้สึกเนาะความรู้สึกอารมณ์เอาต่างๆเวลาเราจะบอกว่าความรู้สึกมีความสุขคอยรู้สึกเศร้าคอยรู้สึกเสียใจคอยรู้สึกดีคอยรู้สึกเอียงเราจะว่าได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนี่เราจะมาเรียนกันโอเค vocabulary number 1 hot number 2 cold number 3
3. Happy. Number 4. Sad. Number 5. Sleepy. Number 6. Bored. Number 7. Hungry. Number 8. Thirsty. Number 9. Square. Number 10. Angry. Number 11. Sick. Number 12. Tired. Okay. Again, อีกนิดนึงเราจะมาแปลกัน hot แปลว่าอย่าง hot ร้อนร้อนโอเค cold แปลว่าหนาว happy คือจะได้ยินคำนี้มีความสุขต่อมา sad อันนี้แม่นเศร้าเนาะเศร้า sleepy แม่นหาวนอนเนาะโอเค bore คือเบื่อเนาะเบื่อนายเบื่อแหละนึงเนาะก็จะว่าคำว่า bore I'm bored hungry อันนี้เขาเอิ้นว่าหิวข้าวเนาะโอเค thirsty เนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าหิวน้ำเนาะSquare อันนี้แปลว่าย้านเนาะย้านหัวแดดนึงเนาะเอาเฉพาะคำว่า square I'm square โอเคต่อมา angry อันนี้แม่นใจให้เนาะเวลาเขาใจให้จะใช้คำว่า angry I'm angry ไปใจให้เนาะ sick อันนี้แปลว่าเป็นไข้นอนไม่สบายเป็นไข้เราจะใช้คำว่า sick ต่อมา tired เนาะอันนี้แปลว่าเมื่อยเนาะเมื่อยบ่าวันนี้เหนื่อยมีแฮงเมื่อยเนาะโอเคอีกตัวนึงเนาะ hot cold happy sad sleepy bored hungry thirsty scaredAngry, sick, tired. Okay, ตอนนี้เขาจะมาดูภาพกัน Okay, I have some picture for you about the feelings. บึงที่จะมีภาพเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆหรือความรู้สึกต่างๆเนาะ Okay. เห็นบ่เนาะ Okay, ภาพที่หนึ่งนี่เป็นผู้ซึ่งอย่างนี้แล้วเศร้าเห็นบ่เศร้าภาษาอังกฤษว่าได้ Sad.sad he is sad แล้วเศร้าเนาะอันนี้ดิแล้วอีกอย่างนี้เราเบื่อมันบอเบื่อภาษาอังกฤษว่าได้ bored นี่เราอีกอย่างนี้เราหนาวมันบอหนาวภาษาอังกฤษว่าได้เราหนาว cold he is cold อันนี้ดิเราเป็นอย่างนี้เราซึมหิวน้ำมันบอหิวน้ำมาได้ไหน thirsty ตัวนี้เด็กมีมุขภาพอาหารมีมุขภาพจอบแสดงว่าเราหิวข้าวบ่หิวข้าวมาได้ไหน hungry เนาะ hungry แปลว่าหิวข้าวเนาะอันนี้เด็กเราเห็นอย่างนี้จับวีพัดมีเหงื่อออกพร้อมแสดงว่าเราห้อนมันบ่ห้อนห้อนภาษาอังกฤษว่าได้ไหน hot แปลว่าห้อนเนาะโอเคต่อไปคุณภาพ number 7มีขีดแบตเตอรี่อยู่นี่บ่แสดงว่าเราเมื่อยเนาะเมื่อยไปแล้วไหน tired เนาะ tired อันนี้คุณภาพ number 8ตัวนี้เราเป็นอย่างนี้ส่งใจให้บ่เราใจให้ไปแล้วไหน angry she is angry โอเคต่อไปแล้วเป็นอย่างนี้โอ้เบิกตาตัวเลยแสดงว่าเราย่านวอเราย่านภาษาอังกฤษว่าได้ไหน square she is square โอเคเราย่านเนาะต่อมาเรายิ้มกว้างเลยตาตัวก้อมอันนี้แสดงว่าเรามีอย่างมีความสุขมันบอมีความสุขภาษาอังกฤษว่าได้ไหน happy she is happy โอเคต่อมาวันนี้ภาพเราใส่ชุดนอนสีหูสีตาแสดงว่าเราอยากนอนวันนี้
อยากนอนอยากนอนภาษาอังกฤษว่าอะไร sleepy 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 โอเค sleepy ต่อมาอ้าวแล้วนอนอยู่ทั้งเตียงอมบาลอดไปพอกเสลี่ยว่าแล้วว่าสบายมันว่านี่ว่าสบายภาษาอังกฤษว่าอะไร sick sick โอเคอันนั้นเองคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกน้องจะมาตัวนี้ตัวหนึ่ง tired angryscared happy sleepy sick okay sad bored cold thirsty hungry hot okayอ่ะอันนั้นเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกวันนี้เราจะมาใช้เว้าพร้อมกับประโยคเราจะว่าได้แหละเนาะสมมติว่าข่อยอยากบอกว่าข่อยฮ้อนข่อยหนาวหรือการถามว่าเจ้าสบายดีบ่เนาะเจ้ารู้สึกยังไงเนาะภาษาอังกฤษจะว่าได้แหละโอเค let's look together look and say use feeling เนาะใช้คำรู้สึกเนาะความรู้สึกเวลาจะบอกความรู้สึกกับผู้ใดผู้หนึ่งเนาะมันจะมีคำถามที่เราสามารถถามได้คือเช่นว่าคำว่าอันนั้นยังมีพวกแบบที่สิมูเนาะHow are you? อันนี้เราจะใช้ถามเป็นประจำว่าเจ้าสบายดีบ่เขาจะว่าว่าได้เลย How are you? นอกจากจะตอบแต่ว่า I'm fine I'm fine I'm fine เราสามารถตอบได้แบบอื่นเนาะหรือความรู้สึกแนวไหนเราก็สามารถเว้าไปตามความรู้สึกเราได้ถามคำคำเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนาะโอเคเซนเซอร์จะตอบว่า I'm fine เนาะเซนเซอร์มีความสุขอยู่ตอนนี้เซนเซอร์จะตอบว่า I'm happy I'm happy เซนเขาจะถามอื่นตอบอื่นก็ได้เนาะ How are you I'm sad ตอนในตอนนั้นเขาเศร้าอยู่เขาก็บอก I'm sad เนาะก็จะเป็นต้องตอบว่า I'm fine เสมอไปเนาะตอบแบบอื่นแน่ตอนนั้นเขารู้สึกยังไงเนาะถ้าตรงนี้อย่างธรรมดาปกติก็ I'm fine แต่แล้วเนาะถ้ามีสิ่งอื่นเขาก็ตอบแบบอื่นเซนว่า I'm happy วันนี้จะถามว่าเจ้ารู้สึกแก่ใดป่ะนี่นะเจ้ารู้สึกแนวใดเมื่อนี้เราก็ใส่คำว่า how do you feel today เมื่อนี้เรารู้สึกเจ้ารู้สึกแก่ใดใส่คำว่า today เข้าไปพร้อมเนาะ how do you feel today okay ต่อไป I fear ได้เนาะวันนี้เราก็ใส่ว่า I am ได้ให้ใส่ว่า I feel sad ก็ว่าไปI feel hot. I feel cold. I feel happy. I feel sad. I feel sleepy. I feel bored. I feel hungry. I feel thirsty. I feel scared. I feel angry. I feel sick. I feel tired. Okay. เอาภาษามาใช้ได้รวมกับจำพวกนี้เบิดทุกคำเนาะเซนว่าข่อยรู้สึกฮ้อนฮ้อน I feel hot ข่อยรู้สึกหนาว I feel cold ข่อยรู้สึกมีความสุข I feel happy ข่อยรู้สึกเศร้า I feel sad ข่อยรู้สึกหาวนอนหรือว่าเหงานอน I feel sleepy ข่อยรู้สึกเบื่อ I feel bored ข่อยรู้สึกหิวข้าวเอาแบบว่า I feel hungry โอเคเนาะต่างๆอย่าลืมใช้คำสองคำนี้คำว่า How are you ถ้าอยากเน้นว่าเจ้ารู้สึกแนวไหนเราก็จะใช้คำว่า How do you feel feel เนาะ How do you feel วันนี้จะมาเบิ่งตัวที่สามเนาะตัวที่สามนี้จะตอบเป็น Yes เป็น No เป็นแล้วหรือโมเมนเนาะสมมติถามเขาความรู้สึกเขาเช่นว่าเราตอบว่า I feel sad วันนี้เอากระถางตอบว่า are you เนี่ยในนี้ที่เชื่อใช้คำว่า sick เนาะare you sick จะพอสบายก็ถามว่าเราแซ่บเด้เนาะ are you sick ถามว่าพอสบายก็แม่น yes I am ถามว่าบ่เด้ no I am not โอเคเป็นอะไรกันเกี่ยวกับการใช้สามคำถามและวิธีตอบเนาะเกี่ยวกับความรู้สึกในภาษาอังกฤษเราจะว่าในอันที่หนึ่งก็คือเนี่ยตัวคือเนาะ how are you โอเค
How are you? เวลาเขาจะต้องย้ำเด็กกับชีว่า I am fine, I'm fine, I'm fine ตลอดเนาะคำพูดซึ่งกันอื่นเขาก็ตอบแบบอื่นแน่ I'm good, I'm great, I'm happy, I'm sad บอกเนี่ยก็ว่าไปแต่ถ้าอยากเน้นถามว่าเจ้ารู้สึกแนวใดมื้อนี้เขาก็จะว่าว่า How do you feel today? How do you feel today? อันนี้คือวิธีถามเนาะ How do you feel today? โอเคป่ะแล้ววันนี้เขาอยากถามว่าเจ้ารู้สึกเศร้าบ่รู้สึกบ่สบายบ่รู้สึกมีความสุขบ่เขาก็จะว่าว่าแนวไหนรู้สึกเศร้าบ่ Are you sad? เจ้ารู้สึกเศร้าบ่ถ้าเขาจะตอบเด้ Yes I am ถ้าบ่เด้ No I am not โอเคอันนี้คือวิธีถามสามคำถามนี่ให้พวกหลานไปทวนคืนเนาะอ่านคืนให้เข้าใจถ้าว่าพอเข้าใจในส่งถามทีเซอร์เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงบ่การอ่านบ่คำศัพท์นี่บ่เนาะและการเป็นภาษาลาวพร้อมเด้อตัวนี้เนาะหลังจากนั้นแมนทายพร้อมกับอัดคลิปเสียงอ่านมาให้ส่งให้ทีเซอร์โอเคสำหรับคนเรียนเฮาแมนจะเพียงพอเท่านี้ในมื้อนี้ถ้าผู้ใดพวกหลานคนใดที่บ่เข้าใจเนาะแมนให้ถามอาจารย์โดยส่วนตัวคือเก่าตามที่ทีเซอร์บอกในแต่ละคลิปที่ผ่านมาเนาะOkay, today we stop here. See you next time. Bye.